BNK48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone wins Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรา BNK48 ค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะอิซารินะค่ะเคสค่ะเย้วันนี้พวกเราก็มีทีมค่ะทีมสีมงคลค่ะไม่ใช่ทีมทีมวันนี้คืออะไรทีมวันนี้คืออะไรพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามสัมผัสของหัวใจโอ้ชื่อก็จะเสียวๆหน่อยก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะยังไงก็อันนี้ก็เป็นทีมของพวกเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมชื่อทีมถึงเป็นสัมผัสของหัวใจเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเบรกต่อไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงผลงานที่ผ่านมาของเราดีกว่ามีอะไรบ้างจ๊ะจะบอกนะแต่สิ่งแรกไอ้ตะกร้าอย่างนี้ไม่เอานะผลงานที่ผ่านมาค่ะก็มีงานจับมือใช่ใช่ค่ะก็มีงานจับมือที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอุ้ยก็เร็วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมีงานจับมืออีกแล้วใช่ก็คือกำลังจะคิดถึงก็ไม่ต้องคิดถึงแล้วก็ไปเจอกันได้เลยอะไรอย่างงี้ยังไม่ทันคิดถึงเลยค่ะก็มีงานจับมืออ่ะแล้วก็มีเทเตอร์ทอค่ะก็เทเตอร์เป็นสเตปมันเกิดเคสด้วยใช่ใช่ค่ะสเตปมันเกิดเคสกับพี่เนยแล้วก็มีเทเตอร์เอ็กซิสด้วยใช่อ๋อนอกจากนั้นก็มีไลฟ์ด้วยไลฟ์เทเตอร์ซึ่งเปิดให้โฟลเดอร์เมมเบอร์ได้ดูรับชมอยู่นะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะอยากดูมันเป็นอันนึงใช่ไหมเป็นรีวิวแต่ว่าไม่เล่าดีกว่าเก็บมันไว้แล้วก็มีโตโยต้าปิ่นเกล้าโตโยต้าปิ่นเกล้าไม่ใช่งานโตโยต้าที่ปิ่นเกล้าที่ปิ่นเกล้าใช่ค่ะเป็นไงคะคนเยอะมากค่ะแล้วก็ที่น่ะเป็นน่าจะโตโยต้าโลตัสของโตโยต้าโลตัสใหม่คันแรกแล้วก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากเลยก็ชุดบิกินี่น่าจะคันแรกใช่เหรอเออชุดบิกินี่คันแรกไม่ใช่ว่าใส่ชุดไม่ใช่ว่าใส่ชุดบิกินี่คันแรกนะคันโตโยต้าเออคันแรกเออใช่ค่ะลิฟอะไลฟ์ของพี่ลีนาคืออะไรนะคะครั้งที่แล้วอะไรนะลิฟอะไลฟ์ลิฟอะไลฟ์เอ๊ะจำไม่ได้อ่ะลิฟอะไลฟ์คือขอสำหรับลีนาเป็นช่วงนี้ชอบดูละครของไทยค่ะละครไทยฟังเข้าใจหรอคะก็เข้าใจนิดหน่อยค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องเอ๊ะคนเอ๊ะจำไม่ได้อ่ะแต่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมเออสตอรี่ที่ใช่ไหมสตอรี่ที่เชียงใหม่เรดเมนมะที่ถ่ายเชียงไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อใช่คิดว่าใช่ใช่ช่องสามช่องสามใช่ไหมเออใช่อันนี้พี่ยาย่าใช่ไหมคะใช่พี่ยาย่าสวยมากโชคมากขอบคุณค่ะพี่ยาย่าค่ะแล้วของมิโอรีอะคะไปมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นไงคะเป็นยังไงคะก็สนุกดีค่ะแล้วพี่เมอรี่ได้ลองขับรถยังคะเอ้ยขับได้ปะยังไม่ได้ค่ะกำลังเตรียมตัวอยู่ใช่น่าจะไปกับเคสดีกว่าค่ะโอ้ทำไมทุกคนต้องโหขนาดนั้นคะไม่ได้เกินเราเคยนั่งกันเออใช่ใช่รู้สึกแบ
ลังจากนั่งรถเคนรู้สึกมิตรภาพแน่นแฟนขึ้นไปขั้นหนึ่งขนลุกเลยอ่ะเมื่อวานก็นั่นรถเคนใช่ไปส่งมิวเล็กที่บ้านด้วยค่ะปลอดภัยดีค่ะใช่ไหมคะปลอดภัยเก่งขึ้นเก่งขึ้นค่ะดีว่าธรรมดาเออลงอะไรต่อดีปันเหรอคะปันก็ไปมาค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วลิฟอะไรของพี่ปันล่ะคะลิฟอะไรของพี่เหรอคะเอ้ยเราเอ้ยเราไม่ได้ไปลิฟอะไรของพี่เป็นพี่บอกไปว่าเลี้ยงเม่นแขรอบนึงแล้วอีกรอบนึงพี่บอกว่าอยากไปสกายไดฟ์ไปด้วยกันมั้ยดีมากจริงเหรออยากไปหรอมีเพื่อนไปมั้ยสกายไดฟ์พี่แบบขึ้นไปเป็นเครื่องบินไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็กระโดดลงมาโอ้ยากไปไหมครับพี่ลินะไม่เอาน่ากลัวมันน่าจะปลอดภัยกว่าแบบนั่งรถโอ้โหน่าจะเป็นได้ค่ะขับรถปลอดภัยค่ะเสียใจเอทีใช่ค่ะเพราะว่าระบบอะไรนะระบบพองลมเขาไม่ต้องเจ็ดทีขับแบบมีบอดี้การ์ดนะคะแอร์แบ็กแต่ว่าถ้าจะมีแอร์แบ็กได้นี่มันต้องชนนะลูกนะไม่ชนค่ะไม่ชนค่ะขับปลอดภัยค่ะมาเราเข้าถึงสัมผัสเลยไหมเอ๊ะมันจะจบเบรกเร็วไปไหมนะคุยอะไรดีอ่ะพี่ขอน้อยใหม่ๆหรือว่าเราต้องเกิดเข้าเกิดเลยเจนอ้าวนั่นไงเราจะมาเกิดเข้านะคะว่าสัมผัสทั้ง5คืออะไรสัมผัสแรกคืออะไรคะเจนการทัชค่ะการทัชใช่สัมผัสที่สองนะคะเอ้ยเอ้าหิวอะสัมผัสที่สองคืออะไรคะอันนี้มีอยู่5คนอะสัมผัสที่สองพี่ลีนะคะกรีนกรีนมีกรีนอ๋อใช่สัมผัสที่สามคืออะไรคะการมองเห็นค่ะใช่ค่ะสี่ค่ะสี่อะไรคะรถรถรถอ่ะแท็กซี่อันนี้เอ๊ะถูกค่ะถูกแต่นี่อันนี้ค่ะอ๋อการได้ยินค่ะพี่อ่าโอเคครบใช่อ๋อใช่ว่ามีอะไรผิดถูกค่ะถูกโอเคค่ะดีว่ะต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะมาหัวข้อนี้คุยได้ยาวๆน่าจะยาวมาสำหรับทุกคนนะคะสัมผัสไหนสำคัญที่สุดค่ะเริ่มจากใครหนูก็ได้โอเคคิดว่ากลิ่นเนาะใช่เพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันแบบคนเราก็ควรอาบน้ำทุกวันอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดวันนึงเราต้องไปงานสำคัญอะไรเงี้ยแล้วแบบกลิ่นตัวเราเหม็นอะแล้วคนที่เราต้องพบเจอคุยเหมือนแบบถ้าพูดงานเงี้ยแล้วเขาได้กลิ่นเราแบบอย่างเงี้ยเขาคงจะแบบพี่ว่าไม่ใช่แนะนำค่ะถ้ามีกลิ่นก็ใช้ exit ได้นะคะใครเก่งอยู่เป็นอยู่เป็นนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือกลิ่นนะคะใช่น่าก็กลิ่นค่ะก็กลิ่นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ากินข้าวคงยังไม่เคยกินยังไม่เคยคงกินใช่ไหมก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรเต้รู้สึกว่าเฮ้ยกินน่ากลัวเลยเอ๊ะอร่อยหรือเปล่าก็กลิ่นบ่อยๆค่ะเพราะว่าดินาทงมาประเทศไทยครั้งแรกไม่รู้ว่าอาหารไทยรสชาอะไรอาหารไทยอร่อยไหมก็เลยกินทุกการทุกการทุกครั้งก็เลยแฟนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกินทุกครั้งเนาะในไลฟ์ก็กินทุกครั้งอ่ะไม่ดมดมอ่ะดม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 ใช่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 ค่ะดมเออแต่ปันเห็นพี่ลีนะทำแฮชแท็กอีทลีนะอะไรสักอย่างใช่ไหมคะดูค่ะดูไม่เอาลีนะกินเป็นแบบเหมือนไอดอลสไตล์อันนี้ค่ะแล้วก็กินเป็นไงบ้างไงตอนนี้มีกี่ EP แล้วคะเอ๊ะแต่ยังไม่ได้ทำจริงจังไม่ได้ทำจริงจังใช่แล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้โพสเยอะค่ะถ้าไปกินค่ะแล้วก็ถ่ายได้แล้วก็ทำอาหารเองก็มีเมื่อวานไปกันใช่ไหมคะเคสพี่ลีนะมิวดี้แล้วก็พี่มุกสนุกไหมคะสนุกค่ะพี่ลีนาเฮ้อะไรกินเยอะมากค่ะไม่ใช่กินอยู่ไม่ใช่กินอยู่ทุกคนกินเก่งมากใช่สนุกมากวันนี้เจนของเจนคงจะเป็นการมองเห็นใช่เจนรู้สึกว่าการมองเห็นถ้าเรา
สูญเสียมันไปมันจะเป็นอะไรที่เสียใจมากๆเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเราใช้การมองเห็นเป็นการจดจำแล้วถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าการมองเห็นเป็นอะไรที่สำคัญมากๆหมดแล้วค่ะต้องพูดยาวๆดีกว่าต้องพูดยาวๆดีกว่าขออีกสัก2นาทีเจนโอ้ยาวก็ถ้ามองไม่เห็นแล้วถ้าแบบแฟนคลับมาจับมืออย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นหน้าแฟนคลับเงี้ยก็เอามือคลําคังอันนั้นไม่ใช่บัตรจับมือแล้วนะอยากได้มั้ยคะอยากได้มั้ยไม่น่าอยากให้เราจับได้ไม่อยากผิวขึ้นดูดิเหม็นนะคะเนี่ยอ้าวอันนี้คือสัมผัสของกลิ่นนะคะเมื่อกี้ก็คือเหม็นไปเรื่อยนะอันนี้คือสัมผัสการได้ยินได้ยินเงี้ยได้ยินไปพูดเนี้ยอันนี้เริ่มแฉนะไม่ได้แต่หนูรู้แล้วว่าการมองเห็นมันสำคัญอะไรอีกก็อย่างเราก็จะขับรถใช่ไหมเราก็จะแบบถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะขับรถไม่ได้ของเหมือนว่านั่นแหละไม่เอาให้ครบทุกยี่ห้อเลยให้ครบทุกแบรนด์นะจะพูดชื่อจริงเหรอได้เลยค่ะเอาให้ครบนะเคสวันนี้รู้ขายตรงไปอ่ะเอาเลยเคสไหนๆก็มาทางนี้แล้วไปให้สุดพี่เชื่อมั่นตอนนี้ลูกค้าทุกรายที่จ้างเราดูอยู่เขาก็จะรักเคสมากๆไปให้สุดลูกเคสจะพุ่งร้องไห้ค่ะก็ถ้าเกิดเราสูญเสียการมองเห็นไปใช่ไหมเราก็จะแบบเสียโอกาสในการขับรถเนาะโดยเฉพาะรถโตโยต้าเดี๋ยวนี้สองแบรนด์แล้วนะตัวไอ้สองแบรนด์แล้วเก็บเบลเก็บเบลวันนี้โอเคค่ะต่อที่มิโอต่อเลยดีกว่าค่ะมิโอนี่ไม่รู้อะไรดีอันไหนสำคัญคะเสียงไหมครับมิโอนี่ชอบร้องเพลงหรือเปล่าใช่เสียงใช่เพราะว่ามิโอนี่ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแต่ว่าฟังร้องเพลงก็ชอบเหมือนกันก็เลยฮัลโหลได้ยินโอ้ my god ได้ยินอะไรอ่ะบอกใครว่าเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าไม่ได้ยินก็เลยเปลี่ยนไมค์ดีกว่าโอ้รวดเร็วมากสัมผัสการชาร์จอย่างรวดเร็วปุ๊บฟีลไหมคะฮะอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะสำหรับมิโอนะคะฟังสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่ามิโอนี่ชอบร้องเพลงแล้วก็ฟังร้องเพลงก็ชอบเหมือนกันค่ะก็เลยคิดว่าสำคัญที่สุดเอ๊ะถูกต้องค่ะไม่ได้ค่ะพี่มวยมิโอนี่ต้องพูดยาวๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามีอีกคนนึงพูดยาวมากใช่ยาวแบบ50นาทีโอ้กลับบ้านก่อนแล้วโอ้ my god อันนี้ไม่ได้ยินเอ๊ะได้ยินมั้ยคะได้ยินได้ยินค่ะเบาเขาบอกว่าเบาเบามากทุกคนต้องฝึกการได้การสัมผัสการฟังทุกคนใช่ค่ะเย่ต่อไปค่ะต่อไปของปันการได้ยินแล้วกันเพราะว่าชอบฟังเพลงไงก็มันจะได้แบบเราได้ยินแล้วมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าน้ำเสียงมันก็บอกความรู้สึกได้เหมือนกันจริงๆก็ดูว่าจะตอบตาหรือว่าการได้ยินดีแต่ว่าตาสมมติเราเศร้าอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันยังแบบยิ้มได้แต่ว่าน้ำเสียงมันจะแบบบางทีมันอาจจะได้ยินชัดกว่าอะไรอย่างงี้แล้วมันได้ยินเสียงอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนอกจากน้ำเสียงการพูดจบแล้วปั้นไม่ได้ต้องยาวกว่านี้เบรกนี้ยังไม่จบเหรอมาเฮ้เคสยังมีเหรอไม่มีแล้วค่ะวนใหม่ไงวนใหม่แบรนด์อื่นเลยเคสเพิ่มมาอีกแบรนด์นึงได้เวลาขายของเราแล้วโอ้เอาทุกแบรนด์เลยเหรออ๋อเรื่องการกินก็สำคัญค่ะใช่สำคัญเฮ้ยอย่าเพิ่งขำอันนี้หนูจริงจังมากว่าการกินมันสำคัญเพราะว่ามันทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดถ้าสมมติเราอยู่บ้านแล้วเราไม่รู้จะกินอะไรเราก็สั่งแก๊ปฟู้ดมาได้ใช่แล้วก็อะไรนะแล้วเราก็มีเครื่องดื่มด้วยยังไงคะมิโอริเอ๊ะชื่ออะไรนะมิดินมิดินมิดินด้ามิดินด้ามิกซ์อีก
แล้วก็มีดิสโตด้วยนั่นแหละโอิชิ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 ก็มีค่ะฮันนี่เลมอนเปรี้ยว 7.2 ใช่หรือว่าเราจะไป BNK48 Cafe อะไรก็ได้เยอะแท้หมดยังนะน่าจะ BNK48 Cafe ก็มีออคาเฟ่นะคะว้าวฟูจินวินเวอร์กินอะไรก็อร่อยเย้ๆอะไรอีกหมดยังอยากถามว่าถ้าในเมนูในออคาเฟ่ชอบอะไรชอบกินอะไรกันบ้างคะอ๋อแซนด์วิชแฮมชีสค่ะกินคู่กับชาชาสีส้มมันเรียกว่าชาอะไรวะชาเย็นชาเย็นเหมือนน้องสคริปต์มาเลยอ่ะอะไรนะเหมือนน้องสคริปต์ไม่มีใครบอกมีฮะไม่มีเหมือนเลยแต่ไม่เจนล่ะค่ะข้าวเหนียวลาบหมูก็ดีนะคะใช่มั้ยถูกมั้ยข้าวเหนียวลาบหมูกินคู่กับแดงโซดาป่ะแดงโซดาอีกอันนึงอะไรนะคิดสิคิดเร็วข้าวปั้น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 โอนิกิริเหรอโอนิกิริโอนิกิริแซลมอนย่างเกลือหรือเปล่าวะกับน้ำกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเฉากล้วยไม่ใช่เฉากล้วยไม่ใช่ไม่พูดเฉากล้วยไม่ใช่ไม่ใช่กี่นาทีแล้วนะกี่นาทีแล้วนะหรือว่าเราคุยไปเรื่อยๆดีนะเราไปเรื่อยๆอ๋อมาพลายกระซิบมาบอกว่าคุยเรื่องจัปจากันดีกว่าเมื่อวานมีเปิดตัวอะไรนะเขาเรียกหน้าปกหน้าปกอัลบั้มไปก็จะมี16คนเลยแล้วก็อะไรนะคาโมบายที่หายไปค่ะอ๋อใช่ใช่อ่ะปันปันท่าเนี้ยมาจากไหนตอนหนูเห็นเขากลางหนูตั้งหน้าตั้งตาเลยว่าเขาจะเอาโพสไหนหนูดูแล้วแบบมือหนูบางทีมันก็ทำโพสอย่างงี้ใช่ปะอย่างงี้มาเขาให้ฟิลเหมือนว่าเต้นแล้วเขาก็เลือกที่มือหนูแบบยังไม่สุดรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบอยู่ในจูราสสิกพาร์คเหมือนเป็นไดโนเสาร์แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคตาถ้าใครซูมดูดีๆนะตาหนูเหมือนมันยิ้มแล้วมันกำลังจะวิ้งอ่ะแล้วมันยังไม่วิ้งอ่ะมันค้างอยู่อย่างนี้ข้างมือไปดูจริงๆคือตามันยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๋อย่างเงี้ยคือมันยังไม่วิ้งอ่ะน่าสงสารเขานะคะเสียใจค่ะไม่เป็นไรเนาะได้ค่ะสวยอยู่ค่ะเอ๊ะจับมีอะไรอีกนะต่อไปค่ะมันก็มีอะไรนะเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนไม่รู้อ่ะที่ประกาศสถานที่แล้วว่าจะเปิดตัวที่ไหนที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงก็คือไปรอพวกเราได้เลยตั้งแต่บ่ายโมงใช่แต่ว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างก็ความลับใช่ไหมก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้กันใช่ใช่เราซ้อมกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพวกเราซ้อมเพลงจะมาจากกันอย่างหนักหน่วงมากเลยค่ะแล้วอีกเพลงนึงอ่ะคะพี่ลินาเป็นไงบ้างจะเปิดตัวแล้วค่ะชื่อเพลงรีบองค่ะก็อันนี้ความลับค่ะไม่บอกดีกว่าเราจะมี MV มั้ยอะคะก็มีเอ๊ะจะมีประกาศแล้วหรออ้าวมีนะมีค่ะเพียงความลับนะคะแล้ว MV เกี่ยวกับอะไรคะพี่ลินะไม่รู้อย่าบอกอ้าวชุดเป็นยังไงคะพี่ลินะชุดเป็นยังไงฮะชุดเนื้อเพลงไทยร้องยังไงนะคะพี่ลินะยากยากมากค่ะเกิดใหม่เกิดใหม่ค่ะน่ากลัวค่ะน่ากลัวค่ะผ่านเบรกได้แล้วเนาะเย้ก็ค่ะจบเบรกนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็สามารถมาพบอ้าวไม่ใช่พบก็รอติดตามกันเบรกที่2ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับสัมผัสที่5สัมผัสของหัวใจไม่ได้บ๊ายบายวัน
ที่เราคุ้นเคยแม้เธอเปลี่ยนแม้เธอจากไปเพราะทนอยู่ก็มีแต่ปวดร้าวใจหวังว่าเธอจะพบพี่ขอโลโก้ใหญ่อีกนิดได้ไหมฮะโอเคต่อเลยนะฮะ Really? Yes อย่าให้เละนะมันจะเละเพราะว่าจะเอาแต่บ่นนี่แหละพี่ขับเร็วขึ้นได้ไหมชอบใครพี่เลือกมาพี่อ้ําอึ้งให้ความหวังเนี่ยทำเพื่อนหนูทะเลาะกันหมดพี่ไม่ได้ชอบทั้งคู่อะกูจะไปเมืองนอกแล้วมึงเคยไปเมืองนอกใช่ไหมต้องเตรียมอะไรบ้างวะเมืองนอกกูอะปอยเป็ดปอยเป็ดคืออะไรวะ
โอ้ยไอ้เฮมันรุนแรงกันไปแล้วนุ้ยค่อยคุยดีกว่าเปล่าเฮียอะไรแล้วถ้ากูไม่ไปมึงจะดีใจป่ะอ้าวเฮียไว้สาระกันสักทีได้ป่ะทุกอย่างแม่งเละไปหมดอ่ะขอชื่อเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงได้ป่ะโอ้ดีอันนี้ลงไปเย้เข้าสู่เบรกที่2เข้าสู่เบรกที่2ค่ะค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่คือกล่องอะไรค่ะพวกเราก็ไม่รู้ค่ะมันคือกล่องก็คือเราจะแบ่งเป็น2ทีมอันนี้คือทีมที่1มีเคสกับพี่ดีนะและทีมที่2ก็คือปานกับพี่มิโอริส่วนเจนก็คือจะเป็น MC ค่ะหรอเอ็งก็ต้องล้วงด้วยข้าไม่หลวงหลวงเขาไม่หลวงเพราะเขาเป็น MC ก็นั่นแหละค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องนี้ก็คืออยู่ไม่ได้บีบอะไรเลยเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแค่เอากล่องมาเอาไปก็แค่เอากล่องมาก็คือความจริงในกล่องไม่มีอะไรเลยเหมือนกันหลอกให้เรากลัวเล่นๆใช่แล้ววันนี้ก็ไม่มีไลฟ์นะอันนี้จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันมีไลฟ์ทั้งนั้นคนคือหน้าที่คือไม่มีความจริงหัวข้อวันนี้คือจิตปรุงแต่งก็คือความจริงไม่มีคนอยู่ตรงนี้เลยใช่เราเมคอัพขึ้นมาแต่เราก็ต้องดันต้นกันต่อไปก็คือในกล่องก็จะเป็นซัมติงที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเราต้องล้วงเข้าไปและตอบให้ได้มีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะและเจนก็จะเป็นตัวช่วยของเราสองทีมนี้จะได้จะเรียกใช้เจนได้รอบหนึ่งถ้าสมมติเราไม่เรียกใช้เลยหรอเราจะ use เจนได้เราจะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเจนได้รอบหนึ่งถ้าสมมติเราลวงไปเราตอบไม่ได้ประมาณนี้ไหนบอกไปเป็นคู่ไปเป็นคู่หมายถึงว่าส่งตัวแทนมาก่อนอย่างละทีมอ๋อทีมละคนอ่ะใครเริ่มเอ้ยสองคนนี้ใครจะออกไปก่อนหนูอ่ะเป็นคนชอบเสียสละก็คือให้พี่ลีนาไปก่อนพี่เป็นคนที่ใส่คล้ายๆเคสแหละพี่ว่าพี่ก็จะให้มายอนี้ไปก่อนเหมือนกันก็คือจะต้องปิดตาด้วยเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่แอบมองก็ปุ๊บแต่ว่าน่าจะมีแค่เมมเบอร์เคยใส่นะคะจริงค่ะเจมไม่กลิ่นมันก็ใช้ได้อยู่นะคะหรือว่าเราปิดตาเฉยๆพี่ไม่เอาเดี๋ยวเสียวขึ้นหนูว่าพวกเราก็น่าจะมีสัจจะนิดนึงว่าเราไม่น่ามองหรอกสัจจะไม่มีในหมู่โจรปันมันไม่มีเองใส่ไหมเจนใส่ตรงจมูกไม่ต้องใส่ได้ค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้เออใส่จริงเหรอจะมีอะไรใส่น่าจะโอเคโอเคค่ะอ่ะใส่ดีน่ามาพี่มิวรีใส่นะคะโดนใจอ่ะใครฝั่งไหนเริ่มก่อนปายิงฉุบปายิงฉุบอ่ะปายิงฉุบปายิงฉุบไม่เป็นไรปายิงฉุบมิวรีมาอยู่ไหนพี่มิวรีมาอยู่นี่เจถือให้ค่ะอ่ะโอเคนะปายิงฉุบเย้พี่ลีนาเริ่มก่อนค่ะพี่ลีนาเริ่มก่อนค่ะพี่มิวรีใครก่อนใช่ใช่ค่ะเดินไปเลยค่ะ19ลุกขึ้นยืนค่ะ19ค่ะมาเย้เย้มาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะลงไปเลยลงไปเลยใช่เจ็บมือเจ็บมือไม่อยากเสียบไม่อยากลงไปอีกลงไปอีก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 
ยังไม่เห็นไม่ไหวแล้วYeah.
นี้โมจิคำตอบที่ถูกต้องคือเอาออกมาด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะบุกเหรอเส้นบุกเส้นบุกเส้นอะไรคะเส้นบุกใช่ไหมเส้นบุกเส้นบุกอุ้ยหนูชอบกินมากเลยอ่ะเหม็นมากอ่ะขึ้นเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยตอนแรกพี่ลีนาคิดว่าเป็นโค้กไม่ก็สาบเพราะว่าได้กินเหม็นๆแล้วคิดว่าน่าจะทำส้มตำมาก่อนแล้วก็เอามาให้จับเลยไม่ทันล้างก็คือเอามาให้จับเลยนะสรุปก็คือทำเป็นฮะอันนี้เป็นการเป็นอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่เฮ้ยไม่ได้ก็คงไม่ได้เลยถ้าญี่ปุ่นเอาซอนจุต้าไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันไม่ใช่ใช่อาหารญี่ปุ่นถ้าน้องคนนั้นขำได้ 0.5 เอาเปล่าไม่เกี่ยวขำไหมขำขำเร็วหนูว่ามิโอรีเขาอยากแก้ตัวเมื่อกี้เขาหันมาอยากแก้ตัวเนาะใช่มันอาจจะเป็นเม่นก็ได้นะปันเม่นเหรอไม่ได้มันไม่ด่าเลยโอ้หนูว่าออกไปเหอะเออพี่ว่าพี่ไม่กลัวเว้ยโอ้หนูจะคอยดูหนูจะคอยดูแต่หนูขอเองได้ไหมเล่นใหญ่จังเล่นใหญ่มากไม่อยากใส่อ่ะใส่ผิดค่าใส่ยันใช่สุดกับหืมต้องใส่หอมหอมขอจิ๊บช่วยนั่นเลยป่ะเดี๋ยวนี่ใครเขาเองเขาเองยังพี่เมื่อกี้หนูก็เห็นแล้วดบเกิดอะไรขอโ
ขอดองก่อนกระโปรงนะพี่ชัยนะใช่พี่ปันเองปันสู้ๆให้โดนปิดได้เสียวอ่ะไอ้ดิให้โดนไม่โดนอ่ะโดนไปทีโดนไปทีโดนไปทีอะไรอ่ะปานล้วงล้วงเข้ากล่องล้วงกล่องปานล้วงเข้ากล่องไม่มีไม่มีเขาเองเขาเองมันอาจจะเป็นซากสัตว์ก็ได้นะเคสไม่ใช่มันอาจจะเป็นของที่ถูกดองเคสลูกเคสจะยำกล่องไม่ได้ทุกคนอุ้ยเคสที่พี่ได้ยินเสียงแตะ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 หนูว่าพอแล้วพอไหมพอไหมพี่อยากหนูเช็ดมือ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 ห้ามดมห้ามดมไม่มีเคสทำเล็กหมดเลยในกล่องนี้เขียนคำตอบเขียนคำตอบเขียนคำตอบเร็ว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 ความจริงน่าจะเป็นกล่องใส่ให้ทุกคนได้เห็นเนาะน้องทุกคนเดาตอนนี้อ่ะให้เดาค่ะให้เดาขอคืออะไรฮะเอ้าไม่รู้โอ้โหรู้หมดแล้วรู้ได้ไงอ่ะทำไมเห็นน่ะทำไมเห็น
หนูเห็นแล้วอะไรหนูรู้อาเขียนตอบแล้วก็พี่รู้ข้อต่อไปหนูรู้เพราะหนูแอบดูแล้วพี่ตอบแล้วพี่ตอบแล้วเย้โซเมดชัดๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ดิเขียนคำตอบฮะสามชั้นหนูจะได้คะแนนหนูจะเป็นผู้ชนะมันเย็นด้วยตอนแรกพี่คิดว่าหนุ่มชั้นแต่มันเย็นพี่ว่าไม่น่าใช่เฉาก๊วยเฉาก๊วยก็คือวุ้นอ่ะเออมันก็วุ้นเหมือนกันอ่ะเฉาก๊วยไม่ใช่วุ้นมันวุ้นแล้วมันคืออะไรมันคืออย่าเถียงกันค่ะอย่าเถียงกันค่ะเฉาก๊วยมาค่ะเดี๋ยวมันจะเฉลยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามชื่อป้ายค่ะทุกคนเฉาก๊วยเอ้าก๋วยก๋วยเล่นเป็ดนะจ๊ะก๋วยว่าสีเฉาก๋วยนับแล้วนะอะไรเป็นตัวอะไรอ่ะกล้าแล้วค่ะกล้าก๋วย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 เฉาก๋วยเอาเมื่อกี้หนูเขียนอะไรไปเนี่ยแน่วุ้นเห็นไหมวุ้นสีดำอ่ะมันก็คือวุ้นวุ้นแต่ละเดียวต้องใช่เนี่ยก็ให้กันคนละหนึ่งคะแนนไม่มันเต้าหู้วะเนี่ยเต้าหู้คนตอบผิดหนูอีหลังจากอันนี้ใช่ค่ะอิจิบันสึกิค่ะแต่ว่าไม่กินนะคะเพราะว่าอะไรมันคือวุ้นสีดำแปรรูปสีดำแปรรูปหนูว่าตอบวุ้นได้วุ้นได้เฉาก๊วยมันก็วุ้นเหมือนกันกราเจอรี่อ่ะรู้จักป่ะเยอะน้องรักมันก็คือเจลลี่คุณก็คือเจลลี่ yeah baby คือพี่มีตลาดนัดเลยต่อได้ได้คะแนนทุกคนให้ไหมคะเห็นไหมเอกฉันท์จ้าไม่ทุกคนบอกสายมาเขาบอกว่าได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ใครได้ยกมือใครได้ยกมือโอ้ยเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วหนูขอคนเดียวน้องคนนั้นนี่น้องยกมือน้องยกสรุปก็เสมอกันเสมอสรุปก็คือแพ้ทั้ง2ฝั่งเพื่อนแต่ว่าหนูเพื่อความยุติธรรมอ่ะหนูว่ากรรมการก็น่าจะได้ลองสักครั้งนึงมั้ยคะอันแน่พี่เป็นกรรมการพี่ยังเขียนเฉาก๊วยผิดอยู่เลยแกถ้าสมมุติเจนตอบถูกเรา4คนโดนทําโทษเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเจนตอบผิดเจนโดนทําโทษคนโอ้ได้สรุปเขาตอบถูกขึ้นมาเย้เฉาก๋วยโอเคนะอย่าล้อเขาเดี๋ยวใส่ให้เลยเหรอใช่ทำไมรีบจังวะคนนี้เป็นชอบนี่หนูมองเห็นนะมองเห็นแอนหนูเห็นนี่หนูเห็นตรงนี้ไม่อันนั้นเราก็ใส่อันนี้ไหมเออเห็นไหมเมนอินแบล็กกว่าเจนเมนอินแบล็กโอ้โหโอ้ my god หายใจไม่ออกแล้วค่ะมาเลยหนูเป็นกรรมการไม่ใช่หรอเมียว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 เหรอเมียว Come on baby ยืนยืนเอาถ้าไม่ยืนก็ไอเก่งมากเลยเธอจะร้องไห้ร้องไห้ไม่ได้ร้องร้องก็ดมไงให้หนูดมไม่ใช่เหรอเอ๊อย่าเอาอะไรมาลองสิแอบดูไม่ได้ดู
ยกลิ่นมันเหมือนเฉาก๊วยเหมือนเดิมเลยอ่ะก็มองพี่ไม่อยู่ข้างในพี่ต้องลองจับดูค่ะเอาเลยพี่เจนฮึบเดียวรายการเราทุ่มครึ่งเจนคนเรามันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าฮึบแหมปั่นแหมฮึบไปน้องร้องเลยพี่เจนพี่เจนรู้จักคำนี้ไหมคะไม่มีคำว่าทำไม่ได้มีแต่คำว่าต้องทำค่ะเพราะฉะนั้นล้วงเข้าไปค่ะก็แค่หลวงนี่นะนะคะปะโถก็แค่หลวงปะโถก็แค่ล้วงเองเฮ้ยเจอยังเจอยังไม่เจอไม่ได้จับปั้นด้วยก่อนได้ไหมมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่มันต้องเอาอันนี้ออกว่าเดี๋ยวมันงงอ่ะฮะแน่แกล้งอะไรหนูอ่ะเฮ้ยโอ๊ยไม่เนียนวะไม่ค่ะน่าจะปันไม่น่ากลัวให้พี่ลีนาให้พี่ลีนาดูดีกว่าให้พี่ลีนาดูดีกว่าพี่ลีนาดูเฉยไม่มีความกล้าแล้วเมื่อกี้ปันไม่เนียนเมื่อกี้มีความกล้าละพี่ปันอาจจะแกล้งแบบไม่เนียนแต่ความจริงก็เอ้ยจริงก็ได้นะอาจจะแบบตลบหลังตลบอีกคนอินเซปชั่นด้วยปันอินเซปชั่นไม่เนียนหรอกเขารู้ดีนะเมื่อกี้พวกเราบอกว่ากินไม่ได้ก็เนี่ยสีขาวๆติดมือเขาด้วยเนี่ยอ้าวสีขาวมันไม่อย่างอื่นนอกจากเต้าหู้หรือเปล่าเจนเจนคิดดูดีๆเขาจะเอาเต้าหู้มาให้เจนทำไมอ่ะอ่ะเขารู้อีกรอบนึงได้ปะเขารู้อีกรอบนึงได้ปะได้ไหมคะปิดตาได้มีใจอีกรอบนึงเวลาเกินไหมเขาบอกว่าในกล่องหรือว่าตอบเลยเจนเฮ้ยขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงรูปรถกินเสียงลองฟังเสียงมัน
ามตายแล้วเจนคิดว่าเจนจับสลามอยู่อ่ะเจนมันทัชฟางหนูอ่ะหนูก็เลยต้องชิมหนูไม่คงอะไรอีกแล้วมันคือเต้าหู้จริงๆที่กินบ่อยมันคือเต้าหู้เนี่ยดูดิกินบ่อยเหรอถึงมันจะสภาพเหมือนอ่ะถูกต้องยินดีด้วยยินดีด้วยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยได้กินเนี่ยกินเต้าหู้บ่อยเนี่ยรู้ยี่ยี่ว้าวที่ช่วยต้องยิบมาฮะอ๋อให้จับพี่ลีน่าคะเย้พี่น่าไม่ชอบเต้าหู้หรอชอบมากมันคือการรีแอคชั่นดิใช่สรุปก็คือเจนเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโดนทำโทษเกมต่อไปอะไรนะคะพี่ตาเฮ้มาเข้าสู่เกมต่อไปเลยนะหนูว่าเราไปสรุปเลยดีกว่าค่ะก็คือวันนี้ที่เราได้เล่นไปก็คือของในกล่องอะไรนะให้ทายว่าเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้การสัมผัสเนาะว่าให้เราทายว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นเป็นอะไรแล้วก็อาจจะมีกลิ่นบ้างการสัมผัสของเอกอะไรเขาเรียกว่าสัมผัสของกลิ่นถูกไหมนั่นแหละค่ะว่าเราได้กลิ่นอะยังไงบ้างถูกต้องแล้วเราก็ตอนนี้ร้อนสู้ใช่ไหมอ๋อโอเคก็เกมต่อไปใช่ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาแบบว่าไม่เท่ากันสำหรับบางคนที่แบบว่าอ่ะพูดคนที่แบบว่ามีครบทุกอย่างก่อนก็คืออยากให้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าในเมื่อเราเกิดมามีครบแล้วก็อยากให้คิดซะว่าเราโชคดีแล้วเราควรยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ถ้าเรามีก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยก็ได้มันก็จะมีแบบวันกำพร้าหรือว่าอะไรต่างๆที่เราสามารถบริจาคได้ก็ช่วยเหลือกันแล้วพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่เสมอใช่อ่ะสำหรับคนที่ไม่มีไหมคะสงสัยไม่ได้ยินได้ยินไหมคะถ้าดีนามากี่เล่นเกมไม่ได้ยินค่ะไม่ได้เอ๊ะดีนาได้ยินไหมคะดีนามากี่เล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เอ๊ะอันนี้คืออะไรก็ไม่สะดวกมากค่ะก็แต่ถ้าไม่สะดวกก็อยู่กับทุกคนแล้วก็นี่คนที่มีเพลงกำลังจะให้ตลอดอยู่นะคะก็เลยจะใช่ขอบคุณกาแฟให้หน่อยค่ะตายละก็คือพี่ลีน่าอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีการสัมผัสหรือว่าไม่สามารถมองเห็นหรือว่าได้ยินได้ก็อยากจะให้รู้ว่าก็ยังมีคนเป็นกำลังใจให้อยู่นะค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะเคคุณเดลี่ครับเดลี่ก็มีคนที่ต้องเราต้องช่วยกันตลอดเวลาด้วยนะคะเอ๊ะจะรู้สึกอ่ะโอเคค่ะก็มีคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ฟังไม่ได้ยินมันมีคนเยอะน่าจะเยอะนะคะก็เลยทุกคนอยากให้ช่วยกันตลอดเวลานะจ๊ะอยากให้ทุกคนแบบช่วยเหลือกันใช่กันแล้วก็พวกเราจะทำเป็นกำลังได้ยินไหมคะได้ยินปะก็พวกโอ้โหขอบคุณสำหรับไมค์ทั้งหมดนี้นะคะก็พวกเราทุกคนจะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะไม่ต้องก็พวกเราทุกคนนะคะจะขอเป็นกำลังใจให้กับโหมันดูแบบว่าอนันเซอร์ค่ะอนันเซอร์เป็นอนันเซอร์ฮะเจนเป็นอนันเซอร์พูดสวยก็พวกเราทุกคนนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อาจจะมีไม่ครบก็เป็นกำลังใจให้อย่าเพิ่งท้อแท้สู้ๆนะคะก็สู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็มาถึงช่วงบทลงโทษนะคะข
ขอบคุณวันนี้นะคะขอบคุณ M48 ที่ให้สถานที่กับพวกเราผลงานในช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีงานจับมือที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็อัลบั้มจับมือจับมือทุกช่องให้สามารถไปเจอเราได้ที่ในความสยามนะคะได้เลยอย่าลืมนะคะกิจกรรมตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงค่ะค่ะก็จะมาลุ้นกันนะคะว่ากิจกรรมในงานจะมีอะไรบ้างนั้นทุกคนต้องติดตามนะคะแล้ววันนั้นเราจะมี MV มั้ยหรือจะไม่มีเอ๊ะต้องรอดูต้องรอดูว่าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขอบคุณทุกคนมากที่มาดูนะคะทั้งในที่ดูทางบ้านแล้วก็รวมถึงที่ดูทางนี้ด้วยพวกเราดีใจมากๆที่ได้เล่นให้กับทุกคนนะคะเราก็อยากจะมาสวัสดีน้องค่ะน้องไปแล้วสวัสดีค่ะน้องไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกน้องร้องด้วยใช้เวลา
action set ชีวิตเราที่แล้วมาการจำทำของเมื่อวานต่างจะเจอกับปัญหาอุปสรรคจะตัดหน้าสายลมเพียงพัดผิวมาธรรมดาก็พัดไปหมดไม่มีอะไรเหลือมันเป็นเพียงแค่ความนั่งตรงก็ถ้าเดินทางก็มีชีวิตใหม่ช่วงนี้ก็ที่จะถึงนี้ก็มีงานจับมือที่เร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีอีกงานนึงที่เป็นงานสำคัญมากๆที่ก็จะถึงนี้และมีบุคคลนึงนะคะอยากจะฝากผลงานนี้ค่ะใช่ค่ะพร้อมไหมคะเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้ไหนนะพี่เป้คะไม่ได้ยินค่ะพี่เป้มีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมคะตอนนี้ไลฟ์ตู้ปลาอยู่พี่เป้น่าไม่เห็นคุยสีดำมากพี่เป้ตอนนี้ไลฟ์ตู้ปลาอยู่ค่ะพี่เป้มีอะไรจะฝากไหมสวัสดีค่ะเชิญชวนให้คนไทยงานจับปลาจานหน่อยครับ
เชิญชวนให้คนไปงานไอคอนสยามหน่อยครับงานจับปลาจ้าเชิญงานจุ๊บไออยากมาก็มาอยากมาก็มาใครอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ต้องมาค่ะเย้งานมีตั้งแต่บ่ายโมงหรือเปล่าวะใช่ใช่ค่ะงานมีตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหรือเปล่าวะใช่มีก็คือตั้งแต่ห้าโมงถึงห้าโมงเย็นไม่ใช่เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงอ๋อใช่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเออแล้วก็เปิดตัวตอนหกโมงหรอเอ๊ะ11โมงอ่ะเอ้าถึง5โมงเย็นเหรอเอ้าไม่รู้อ่ะพี่เป้พี่เป้หน้าพี่เป้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงไม่เห็นหน้าพี่หรอมันมืดอ่ะพี่เป้มันมืดอ่ะโอ้ยเพื่อนแฟนมาฉายตอนนี้หน้าเพื่อนก็ไม่พบเฮ้ยไปแล้วไปแล้วยืนก็มากันเยอะๆนะคะมีตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วกันโมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มีกิจกรรมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีนะคะวันที่5เดือนนี้นะคะ อย่าลืมมากันนะที่ไอคอนสยามที่รายละเอียดอื่นๆติดตามได้ที่เพจ BNK48 ในโพสต์ที่เป็นรูปปันกับเจนนิดนะคะแค่นี้เหรอให้พี่พูดแค่นี้เหรออะไรนะคะพี่เป้กับใครอะไรนะให้พี่พูดแค่นี้เหรออยู่กับใครพี่เป้อยู่กับใครคะตอนนี้อยู่กับเนยอยู่กับเนยสองเพื่อนโทรอยู่แค่นี้แหละในยุสคอนใช่เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพิ่งแยกย้ายกันเขาทำมาทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรวะทำแต่เดี๋ยวในรถตู้ใช่อยู่ในรถตู้เลือกกองไทยบ้านใช่ฮะจ้าวันนี้เป็นการถ่ายที่ทรหดมากเลยอยากให้ทุกคนไปดูกันนะใกล้ครึ่งตัวเลยใช่ก็เขาบอกว่าวันนี้ถ่ายกันทรหดมากเลยอยากให้ทุกคนไปดูกันตอนที่มันเข้าโรงแล้วใช่มีอะไรจะฝากอีกไหมคะพี่เป้ถ้าเกิดข้ามไม่ดีหรือใครไม่ดีวะน่าจะเน็ตข้านี่แหละไม่ดีแค่นี้ต่อพี่เป้เขาบอกอยากเห็นหน้าพี่เป้เต็มจอไปได้ยังแค่นี้แล้วคนละหน้าพี่เป้กับไปได้ยังเต็มจอคนละหน้าฮัลโหลอยากเห็นหน้าพี่เป้อะอะไรนะฮะฮะอ้าวพูดอะไรวะพี่เป้เขาบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่เป้กับพี่เนยแบบว่าเต็มจอคนละรอบไม่เคยเห็นกันหรอกอยากเห็นสองเห็นแล้วโอ้โหโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เป้พอใจกันจังโอ้ยบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย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 น่าสนุกอ่ะก็นั่นก็คืออีกงานนึงใช่ไหมคะและมีอะไรอีกนะพี่ลีนะมีอะใช่มีทูช็อตด้วยทูช็อตของจาบาจาค่ะยังเปิดอยู่ยังเปิดขายอยู่ก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมซื้อกันนะคะค่ะใช่เปิดถึงวันที่10เดือนนี้ใช่แล้วก็ของ Toyota ก็มีไปโรดโชว์ตามที่ต่างๆแล้วก็ล่าสุดที่จะไปก็จะมี Beat the Challenge ด้วยเป็นการแข่งขับรถกันนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องแวร์บีบีลองตอนนี้เข้าฉายอยู่ค่ะยังไงก็ไปดูกันเยอะๆที่โรง SF ทุกโรงทั่วประเทศค่ะใช่แล้วแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างเช่นไทยบ้านหรือวันเยียแล้วก็มีด็อกคิวเมนทารีด้วยเรียวมีแต่ว่ายัง
ยังไม่ได้บอกว่าจะออนเมื่อไหร่หรือบอกแล้วนะยังออกแล้วบอกแล้วในโรงบอกแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่คือทุกคนก็คือเหมือนไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเพิ่งส่งไปเองของจูเน่เป็นซีรีส์เรื่องฉลาดเกมโกงนะคะกับทาง GDH ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยใช่แล้วก็มีของพี่ออนอ๋อใช่ใช่ลูกเหล็กเด็กชอบยกโอเคยังไงฝากไอจีไหมโอเคเอาเลยที่ให้กันฝากไอจีฝากกันติดตามค่ะวีระยาหนังของวีระยามาสเตอร์เกมเมอร์อ้าววีแล้วมาสเตอร์เกมเมอร์ของวีด้วยแล้วก็ฝาก IG ของพวกเราแล้วก็มี Facebook แล้วก็ Official YouTube ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้พวกเรายังมี BNK48 Application ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากเห็นพวกเราไลฟ์กันแบบเป็นของเมมเบอร์แต่ละคนเลยก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งไลฟ์สดแล้วก็มีทั้งย้อนหลังให้ดูด้วยค่ะใช่แล้วก็นอกจากไลฟ์เราก็ยังมีโพสต์ที่มีเฉพาะอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยค่ะใช่แล้วในแอปก็มีใช่ไหมเขาไลฟ์เทเตอร์ในแอปนั้นปะใช่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 แล้วก็มีอีกอันนึง BNK Holiday Shop ที่ใน MRT ด้วยค่ะตาม MRT ต่างๆที่เป็นตู้ค่ะทุกคนสามารถไปซื้อของได้แล้วตอนนี้มีเอ้ายังเหรอยังเอ้าก็เห็นมีคนลงรีวิวแล้วเราอ่านไปแล้วเขินจังเลยมีอะไรนะอันความลับโอ้สามารถติดตามข่าวสารอื่นอ๋อยังเปิดรับสมัครอยู่ยังรับสมัครอยู่นะคะของ CGM Cutie Girl Mioli ค่ะ Cutie Girl CGM ย่อมาจากอะไรนะคะใช่ Cutie Girl Mioli 48คือ Mioli ต้นเลือกคนค่ะอ๋อ Mioli เซมบัตส์ Mioli เซมบัตส์ Mioli เซมบัตส์ค่ะว้าวเดี๋ยวคนเริ่มงงแล้วนะไหนจริงไหนหรอถ้าทุกคนสงสัยว่าเกิดทำไมถึงเป็น CGMของพี่มิโอรีเพราะว่าทุกคนพลาดเทเตอร์ไงทุกคนพลาดเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถสุ่มได้ในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สามารถดูได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะในครั้งต่อๆไปแล้วอ่ะต่อไม่รู้ค่ะแล้วก็อีเวนต์อื่นๆก็สามารถติดตามไปที่เพจ BNK48 นะคะยังไงวันนี้พวกเราก็ขอบคุณทุกคนมากแอบจบแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสถานที่อ่ะไล่เลยขอบคุณทีละอย่างเลยเอ็มขอเชียร์ด้วยนะคะที่ให้เรามีตู้ป้าตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เราได้มาเจอแฟนคลับทุกคนค่ะเย้ค่ะพี่ลีน่าขอบคุณอะไรดีคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนสนุกไหมคะเฮ้ทุกคนสนุกไหมคะโอเคค่ะนาก็สนุกมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้ฮะเข้ามาใกล้ๆขอมองขอบคุณทุกคนที่ดูไม่เห็นไม่เห็นนะคะใครเดินไปเห็นปะคะขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะทาโตมากตาโตอ่ะเอาดีๆนั่นละก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสของหัวใจไป เรื่องกลิ่นเสียงอะไรอย่างงี้ก็เพราะว่าทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะส่งจุ๊บหน่อยค่ะเจนไม่จุ๊บเหมือนเขาไงน้องยังส่งจุ๊บให้เราเลยฮะน้องส่งจุ๊บเหรอน้องส่งจุ๊บยังไงน้องส่งจุ๊บยังไงนะจุ๊บใหญ่ใหญ่ใหญ่บ้านเลยอันนี้คือส่งทีได้ไปถึงดาวคาเลยนะส่งเผื่อทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันได้รับกันเต็มที่ใช่ก็ขอบคุณอะไรนะลังคานลังคานตุปลานี้นะคะขอโทษที่มีคนเยอะมากมากเลยนะคะเย้ใช่แล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนรวมไปถึงเมมเบอร์ที่มาไลฟ์ด้วยกันในวันนี้นะคะยังไงก็สามารถติดตามไลฟ์ครั้งอื่นได้เมื่อมันแจ้งเตือนขึ้นมาก็เข้ามาดูกันเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะเข้ามาดูหน้าตู้กันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณ100คนขอบคุณ100คนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะอ๋อ100อย่างงี้ป่ะคะ100เราข้ามไปดีกว่าสุดยอดไปเลยเจนอ๋อไม่แต่ว่า100คนนี้คือต้องร่วมกิจกรรมกันก่อนใช่ไหมถึงจะได้มาก็ขอบคุณนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกันมาแล้วก็เข้ามาณที่แห่งนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันกลับไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกลับดีๆนะคะบ๊ายบายกลับดีๆนะโอ้โหเพลงเศร้ามากเพลงเศร้ามากปิดไลฟ์เศร้ามากเกินแล้วเกินเอาเลยเจนถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้